ไม่ช่วยไม่ช่วยใช้ตาขวาเล็งต้นไม้อีกทีได้คุยตรงไปเลยวันนี้เรามาช่วยกันดูนะครับว่าช้างที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยต้องตรวจสอบดูแลสุขภาพอะไรบ้างมีพี่นะครับพี่เพื่อนแล้วก็แน่นอนเป็นสังคมของคนเลี้ยงช้างที่อยู่ด้วยกันนะครับที่ชำนาญจากแม่ริมแอลฟันโฮมนะครับพี่เห็นอะไรบ้างพี่ตกใจไหมก็ตกใจอันดับแรกเห็นตกใจแรกเลยคือตาแววตาด้านซ้ายมีหมีตาขาวไม่รู้ลำไยเลยนะแล้วก็มาลองมาเทสดูกับวีรพัฒน์เมื่อกี้นี้โดยใช้ไม้หรือว่ามือแตะนะว่าเขากระพริบตาไหมด้านซ้ายด้านซ้ายไม่กระพริบตาเลยนะแต่ด้านขวาย้ายมาด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยตาขาวเป็นเหมือนลูกลำไยด้านขวาเนี่ยคล้ายลูกลำไยกันแต่น้อยกว่าแต่มีการเบิ่งมีการมองมีการชะโงกพอเราเทสด้วยเอาอะไรไปขวางหูขวางตาปุ๊บเนี่ยมีการกระพริบแต่ถ้าด้านบนสูงเนี่ยไม่กระพริบแต่มากระพริบด้านล่างหมายความว่าแก้วตาของเขาที่การมองเนี่ยเขาหายไปครึ่งมืดบนหรือเปล่าเราไม่รู้ตอนนี้นะมืดด้านบนหรือเปล่าแล้วก็ลองเอาควานขุยลองขึ้นคอแล้วให้เดินไปตรงๆโดยที่ไม่อันที่หนึ่งเดินไม่ได้คอนโทรลซ้ายขวาเดินไปหาต้นไม้ชนต้นไม้ชนต้นไม้เลยถ้ามีสิ่งกีดขวางเราเทสนะเราทดลองแล้วกับอีกอันนึงควานขึ้นแล้วก็ช่วยคอนโทรลซ้ายคอนโทรลขวาเพื่อให้หลบอันนั้นพอได้เหมือนช้างจะรู้นะว่าควานช่วยความช่วยคอนโทรลซ้ายคอนโทรลหูซ้ายหูขวาเป็นวิธีการคอนโทรลเขาทำให้เขาหลบนู่นหลบนี่ได้ในขณะที่บนนั้นแต่ในขณะที่สิ่งของที่กีดขวางอยู่ด้านล่างระดับต่ำอันนี้สำคัญถ้าเขายืนอยู่นานแล้วแล้วเขางวงเขาเลยสิ่งกีดขวางนั้นไปเขาเดินมาเขาเตะทันทีเขาหน้าเตะเลยนั่นหมายความว่าข้างล่างไม่ได้มองไม่เห็นเลยเคสลูกตาแล้วก็เคสผิวหนังเคสร่างกายความอ้วนเนี่ยโอเคได้อยู่นะฝ่าทุ่งฝ่าเท้าเนี่ยพอผ่านพอได้เพราะว่าเนื้อใหม่เขาขึ้นมาดอกยางเขาเต็มที่ไม่มีหน้าแต่เล็บมีเล็กน้อยนะฮะแต่ขาหลังเนี่ยเกิดจากการเนื้อสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่เนื้อบวมเนี่ยก็อาจจะมีการกระแทกขาหลังค่อนข้างเยอะก็เนื้อก็เลยสร้างเนื้อขึ้นมาใหม่มาหุ้มขาหลังด้านซ้ายและด้านขวาค่อนข้างจะเยอะอันนี้พี่ประเมินหน่อยสมมติว่าช้างที่อยู่ภายใต้การดูแลของควานที่โอเคนะรู้ใจกันไปไหนไปด้วยกันมีอะไรให้ระวังควานบอกมีอะไรให้หลบควานช่วยแต่ถ้าเกิดอยู่ในภาวะที่คิดลบเนี่ยนะในภาวะที่แย่ๆสมมติมันมีเรื่องที่มันเกิดความวุ่นวายขึ้นเนี่ยความเสี่ยงของการที่ช้างมองไม่เห็นเนี่ยมันจะเสี่ยงมากกว่าเสี่ยงมากกว่าช้างที่มองเห็นช้างที่สัมผัสดีอย่างเช่นเราอยู่ร่วมกันหลายๆโขงอย่างเงี้ยหลายๆตัวอย่างเงี้ยนะบังเอิญเนี่ยเกิดมีคุกมีเสียงดังหรือมีสิ่งอะไรก็ได้ที่ทำให้ตกใจอยู่ในประเทศไทยอ่ะเรื่องพลุเรื่องปีใหม่เรื่องการกำลังเพลินๆเนี่ยเกิดการตกใจขึ้นมาเนี่ยทุกตัวตกใจหมดและตัวเขาตกใจด้วยแต่เขาตกใจโดยการวิ่งและมองไม่เห็นข้างหน้าท่านลองคิดเอาว่าเราวิ่งไปข้างหน้าโดยที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นเจอเขาจนเขาเจอโต๊ะเชิดโต๊ะเจอแม่น้ำโดดตกแม่น้ำเจอหน้าผาร่วงเจอหน้าผาร่วงหน้าผาอันนี้เคสนี้น่ากลัวนะน่ากลัวคือการเลี้ยงดูต้องอยู่ในขอบเขตที่ให้เขาอยู่อ่ะ4-5ไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวมันจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมาโดยการที่ตกใจ4-5แล้ววิ่งแหลกลานนะอันนี้แล้วควานที่ต้องทำบทบาทเป็นดวงตาที่3ดวงตาที่4ต้องคนทุกข์สำคัญสังเกตว่าเขาขึ้นคอเห็นไหมเขาเดินนิ่มๆนวลรอจังหวะควานที่คอนโทรลซ้ายคอนโทรลขวาจะบังคับให้เขาไปซ้ายหรือไปขวาเขารอเวลาเขาไม่ได้ทำอะไรเร็วพูดภาพรอควานนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้มั่นใจตัวเองเลยแต่การที่ไม่ได้มั่นใจตัวเองในการมองเห็นเนี่ยสัตว์ความระแวงเนี่ยมันมียิ่งมีมากกว่าสัตว์ทั่วไปเพราะว่าเขาประเมินข้างหน้าไม่ได้ใช่อันนี้ระวังไอ้เคสนี้ต้องระวังแต่โดยนิสัยเขาเนี่ยเขานิ่มนี่เพราะอาจจะเป็นปัจจัยเรื่องเขามองไม่เห็นพี่มันมีส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้ช่วยให้สังคมได้เข้าใจเลยว่าบางทีเขาก็จะสรุปอะไรแบบพื้นๆง่ายๆเนาะขี่ช้างไม่ดีสมัยก่อนประเทศไทยแม่ง
เด็กแทบหลังแอ่นมีใครเคยโวยวายไหมแน่งกับมนุษย์นะทีกับช้างเนี่ยควานขึ้นไปขี่ข้างบนน้ำหนักแค่ยังไม่ถึง 0.5 0.6 น้ำหนักของเขาเลยทำมาเรียกร้องนู่นนี่นั่นนะแต่อันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องไร้สาระไปแล้วสำหรับผมเนี่ยมามองว่าช้างเชือกเนี้ยถ้าไม่มีควานเขาจะดำรงชีวิตได้อย่างไรคราวนี้แหละสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจริงละใช่เนี่ยถ้าเขาตาบอดมาแล้วเนี่ยเขาจะดำรงชีวิตได้อย่างไรถ้าไม่มีควานเขาจะเดินยังไงไปยังไงนะฮะช้างเป็นสัตว์ใหญ่ยังไงก็บอกว่าแค่มนุษย์เป็นสัตว์เล็กยังต้องออกกำลังช้างต้องเดินออกกำลังวันหนึ่งหลายกิโลหลายรอบด้วยซ้ำและต้องอาบน้ำด้วยซ้ำเขาไม่สามารถไปเองได้ไปเองได้แต่โอกาสเสี่ยงมันมีสูงมากเพราะฉะนั้นควานเคล็ดเรื่องขี่คอเนี่ยจบไปได้เลยเพราะยังไงช้างเลี้ยงต้องขี่คอครับเสริมเป็นเพื่อนกันกลุ่มพวกอ้างอนุรักษ์ต่างๆแล้วก็จะมาตีความแบบว่าตีความหน้าเดียวนะอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นทำได้อันนี้ทำไม่ได้นะครับมิติของการเลี้ยงช้างในประเทศเราเป็นมิติในการเลี้ยงแบบปัดย้ายนะครับคือช้างกับควานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพูดง่ายคือเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์นะเป็นคู่ที่จะดูแลปกป้องซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นมิติที่ก็ตกใจเหมือนกันพี่ชำนาญบอกก็ตกใจผมเองก็ไม่น่าเชื่อนะว่าช้างรอดมาได้ขนาดนี้แล้วก็ตัวที่ตามองแทบไม่เห็นนะครับก็เราก็ต้องปรับตัวเนาะเปลี่ยนบทบาทแล้วก็ดูว่าวิธีการเลี้ยงดูช้างแต่ละเชือกมันต่างกันยังไงเพราะนั้นเคสของฐานทัพเนี่ยไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับว่าเขาจะมองไม่เห็นแล้วหลังจากการทดลองแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือตาซ้ายพี่มองว่ากี่เปอร์เซ็นต์ตาขวากี่เปอร์เซ็นต์ตาซ้ายเนี่ย 100% เลยไม่เห็นเลย 100% คือเห็นไม่เห็นไม่เห็น 100% แต่ตาขวาเนี่ยน่าจะเห็นสัก 10-20% เท่านั้นสังเกตดูนะครับโอเคแล้วก็เบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นมุมของคนเลี้ยงนะคือในระดับผู้บริหารบางช้างเรามาดูด้วยกันนะครับปรึกษาหารือกันแล้วก็ถัดจากที่เราทำได้เราทำถัดจากที่เกินกว่าระดับควานหรือเจ้าของก็คือเขาต้องหมอตาแล้วครับเคสนี้ต้องส่งหมอแล้วถ่ายรูปส่งหมอเบื้องต้นต้องเป็นเรื่องของสัตวแพทย์แล้วก็ผู้ชำนาญการเรื่องตาช้างแล้วล่ะครับก็ทำงานร่วมกันนะครับไม่มีคนใดคนเดียวไม่มีองค์กรใดองค์กรเดียวที่จะดูแลแล้วก็รักษาช้างได้แบบเบ็ดเสร็จนะครับทุกอย่างของความสำเร็จในการอนุรักษ์ช้างต้องทำเป็นจิ๊กซอว์นะครับชิ้นนี้ทำได้อีกชิ้นนึงช่วยต่ออีกชิ้นนึงช่วยรับอีกชิ้นนึงช่วยเข้ามาแก้ไขนะครับไม่มีซูเปอร์ฮีโร่ครับไม่มีสูตรสำเร็จในการดูแลเขาอย่างเคสเนี้ยถ้าเราใช้สูตรสำเร็จมาปุ๊บมาถึงปุ๊บเอ้ยช้างตาไม่ดีมันต้องเปลี่ยนสูตรใหม่เลยใช่เปลี่ยนการดูแลใหม่เปลี่ยนควานใหม่ใช่มันเคสบายเคสนะทำแบบนี้นะครับครับถ้าพอมาท่านมีอะไรขวานหน้าเป็นโซ่เป็นทันทีเลยใช่เราจะตัดเสร็จด้วยเราด้วยถ้ามีเราแตะด้วยขาครับก็ธรรมชาติครับเป็นโซ่ครับงวงนี้เดินหน้าตลอดเต็มเลยนะนั่นปกติจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับไม่เป็นอันนี้ความว่าตามองไม่เห็นเลยตรงๆเลยอันนี้ผมจะช่วยเขานะเขาไม่ทนช่วยเขาช่วยกันทนเขาอามาใหม่จะช่วยคอนโทรลแล้วขณะเมื่อกี้นี่มาแบบธรรมชาติของเขาโดยที่ควานนั่งบนคอแล้วไม่คอนโทรลให้เขาเดินทางตรงๆมาเห็นเนี้ยเขาเดินชนต้นไม้เต็มหน้าผากเลยนั่นหมายความว่าตาซ้ายตาขวานี่มองแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะตอนแรกเราคิดว่าซ้ายข้างเดียวเนาะแต่ตอนนี้สงสัยขวาด้วยแล้วขวาด้วยอาจจะไม่ร้อยอาจจะเหลือสัก 10-20% ที่พอลางๆได้เพราะว่าข้างขวามีการกระพริบตาแต่ซ้ายเนี่ยไม่กระพริบเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวควานขุยก็เดินมาโดยที่ช่วยเพราะว่าโคตรเสียไม้เนาะแต่เขาเล่นให้มันเดินแล้วผมถ้าเดินไม่ชงเพราะว่าผมจะใช้ขาใช้ขาคอนโทรลว่าให้หลบซ้ายหลบขวาใช่ได้ถ้าเราปล่อยให้มันเดินตรงของมีขนาดเราไม่ช่วยเหลืออะไรปล่อยทางการผลิตคุยไปถึงนู่นแล้ววนกลับมาโดยไม่ช่วยได้ไหมตกน้ำอาจจะจำแล้วก็ได้เดินหน้าไปมาได้กี่วันละเพิ่งมาถึงเมื่อวานต้องพาตะเวนรอบป่านะอันนี้เขาใช้งวงใช้งวงช่วยแรงงวงหมุนตัวมาลงน้ำก็ได้ลงได้ไหมน้ำหมุนตัวมาอยู่ได้ด้วยควานใช่ดูได้ด้วยความอย่างชัดเจนเลย 100% เพราะว่าความต้องคอนโทรลในสิ่งที่ปลอดภัยในสิ่งที่ไม่มีอะไรขีดขวางด้านหน้า
เมื่อกี้เมื่อมาเพื่อนในป่าน่ะคนที่แบบให้เขาเดินอ่ะแล้วอีกเคสหนึ่งเคสที่มันมีหินหลุกขุกขักเนี่ยเขาเดินเนี่ยเตะไหมไม่เตะแต่ถ้าเป็นเสาดูไอ้ถ้าเป็นตอไม้อะไรถ้าเป็นตอนี่ชนใช้งวงถ้าเป็นไอ้หินปลุกปลักหลักนี่ไม่มีการเตะแค่เราก็หิ้วไอ้โต๊ะไปวางข้างหน้าสมมติมันจะเดินข้ามไหมเอาโต๊ะขึ้นน่ะกินอะไรให้พี่นะครับพี่ก็ทำคุยขนาดช้างอยู่ตรงหน้ายังชนเลยไม่เสียเลยให้คนอื่นมาเชื่อถ้าไม่เชื่อเลยRolling.